ในคลิปนี้นะครับเราจะพิจารณาเกี่ยวกับการออกแบบขั้นตอนวิธีในมุมที่ลึกขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับครับอ,อย่างที่เราเคยพูดไปแล้วครับเวลาเราพูดถึงการออกแบบขั้นตอนวิธีเนี่ยเ,เราก็ต้องค่อยคิดขั้นตอนว่าเราจะสั่งงานให้หรืออธิบายขั้นตอนให้ตัวคอมพิวเตอร์ทํางานตามที่เราคิดได้ยังไงนะครับทั้งหมดนี้มันก็ต้องเริ่มจากการที่เรามองเห็นภาพรวมก่อนนะครับว่า ข้อมูลนําเข้าคืออะไรนะครับข้อมูลส่งออกคืออะไรนะครับว่ามีอันนี้เป็นอันกริทึกของเรานะครับนะครับก็มีอะไรเข้าไปบ้างนะครับแล้วอะไรเป็นผลลัพธ์ออกมาบ้างนะครับนี่คือข้อมูลนําเข้าแล้วก็ข้อมูลส่งออกนะครับทีนี้ขั้นตอนการทํางานภาพรวมเนี่ยเราก็ต้องนึกว่าเออจาข้อมูลเข้าจะไปทําอะไรข้อมูลออกจไปทําอะไรนะครับทีนี้ ในการทํางานนั้นเนี่ยก็อาจจะมีกิจกรรมมากมายนะครับบางทีกิจกรรมที่เราต้องทำเนี่ยก็ต้องมีการทาอะไรหลายๆอย่างทําซ้ําๆกันนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยค่อนข้างเก่งมากในการทํางานที่มันซ้ําๆเพราะว่ามันเป็นเครื่องจักรนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทําก็คือว่าในการทํางานซ้าๆเนี่ยเราก็ต้องมีการตัดส <c oughs> ินใจนะครับว่าอันนี้ข้อมูลตัวนี้เราจะทําอะไรหรือว่า ถ้าเราอ่านข้อมูลได้มาเป็นอันนี้หรือผลลัพธ์บางส่วนเป็นอานนี้เราจะทําอะไรต่อนะครับนั่นก็คือเราก็ต้องมาคิดว่าการทำทำเหตุการณ์อะไรทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยมีการขึ้นกับข้อมูลนะครับในส่วนนั้นเองนะครับที่เราต้องเริ่มคิดแล้วครับว่าเราจะมีเงื่อนไขในการทํางานอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นในในวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะสนใจในส่วนแรกก็คือส่วนของเงื่อนไขนะครับตรงนี้เนี่ย ถ้าถ้าใครนึกถึงวิชาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกตรรกศาสตร์นะครับมากมากเลยนะครับือลอจิกนะครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูแนวคิดคร่าวๆกันนะครับนะครับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเ,เวลาเราต้องการจะให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานมาสักอย่างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วมีข้อมูลบางอย่างมาแล้วก็ทำให แต่ข้อมูลนั้นเนี่ยทำให้มีโอกาสทํางานได้2แบบหรือหลายรูปแบบนะครับเหมือนเราเดินมาเจอทางแยกนะครับเราเดินมานะครับแล้วก็ข้างหน้ามีทางแยก2ทางนะครับถามว่าจะไปทางไหนนะครับโดยมากเราก็จะต้องดูป้ายใช่ไหมครับว่าโอเคป้ายข้างนี้นะครับไปอะไรนะครับแล้วป้ายอีกข้างหนึ่งไปอะไรนะครับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เหมือนกันกับอย่างนงี้แหละครับ เราก็ต้องนึกว่าโอเคถ้าข้อมูลเข้ามาปุ๊บแล้วเราต้องการจะทําอะไรถ้าข้อมูลแบบนี้เราจะทําอะไรข้อมูลแบบนี้เราจะทําอะไรนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างง่ายๆกันครับโอเคครับลองมาดูตัวอย่างคร่าวๆอย่างนี้นะครับเราต้องการจะซื้อขนมนะครับถ้าขนมราคาแพงกว่า15บาบาทก็จะไม่ซื้อนะครับจริงๆเงื่อนไขแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเจอกันในชีวิตประจำวันเสมอๆนะครับเงื่อนไขอันนี้จริงๆก็ถามว่าสมบูรณ์ไหมก็อาจยังไม่ไม่สมบูรณ์คือถ้าเกิด ราคาไม่แพงกว่าก็คือในกรณีอื่นนะครับถ้าเราเขียนสมบูรณ์นะครับอื่นๆก็คือให้ซื้อนะครับเราจะเขียนออกมาเป็นเงื่อนไขได้ยังไงนะครับก็เราก็ต้องพูดถึงก่อนว่าเรามีราคาขนมนะครับแล้วก็เปรียบเทียบว่ามันแพงกว่า15บาทหรือเปล่านะครับถ้าเราให้ตัวแปรราคาขนมนี่นะครับแทนด้วยตัวแปร price นะครับแล้วก็มี15บาทตรงนี้เงื่อนไข ของการซื้อขนมก็เป็นแบบนี้ครับคือ price เราจะซื้อขนมนะครับก็ต่อเมื่อ,อ price มีราคาไม่เกิน15บาทเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือ,อซื้อขนมนะครับถ้าเราเขียนเราก็เขียนอย่างนี้ if หรือถ้า price ไม่เกิน15ก็ซื้อขนมนะครับถ้า price มากกว่า15เราก็จะไม่ซื้อโปรแกรมนี้ส่วนของโค้ดตรงนี้นะครับก็จะไม่ไม่ทำงานอะไรนะครับ จริงๆการเขียนอันนี้เนี่ยสามารถเขียนได้แบบเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่ไม่ซื้อนะครับเราก็จะอาจจะทำนี้ถ้า price นะครับมากกว่าสิบห้าแล้วทำอะไรนะครับก็ไม่ซื้อแต่การเขียนน,นี้เราก็ต้องระบุว่าในกรณีอื่นๆอื่นๆนะครับเราก็ซื้อขนมนะครับ ซึ่งถ้าเวลาเราเขียนบล็อกลี่นะครับตัวท่าตรงนี้นะครับแล้วก็ในกรณีอื่นๆน,นะครับสังกฤษก็จะเขียนว่า if แล้วตรงนี้ก็จะ else นะครับเป็นคําที่ใช้กันทั่วไปเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับตัว price มากกว่าสิบ้าอันนี้ก็คือเป็นเป็นเงื่อนไขแหละนะครับนะครับนี่เงื่อนไขเงื่อนไขที่เราเขียนอันนี้เป็นเงื่อนไขแบบค่อนข้างจะตรงไปตรงมานิดหนึ่งนะครับก็มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องอันเดียวไม่ได้ไม่ไดไไ้ไม่ได้มีความซับซ้อนมากนะครับแต่ว่า การเขียนไม่ดีน,นึกไม่ดีเราอาจจะเขียนผิดได้เวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยบางทีเราก็อาจจะลืมว่าต้องอย่างเช่นอันนี้มากกว่า15าเราอาจจะแปลงมาเป็นเงื่อนไขอันนี้แต่ว่าใช้แค่น้อยกว่า15พอ,อาราคา15บาทพอดีโปรแกรมเราก็อาจจะทํางานผิดได้เพราะฉะนั้นเครื่องหมายเล็กๆตรงนี้นะครับหรือว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเออก็สามารถผิดพลาดได้นะครับเราก็ต้องอพยายามคิดให้ดีรบอบคอบนิดหนึ่งนะครับโอเคถ้าเรามีเงื่อนไขที่ซับซ้อนกว่านี้ครับ ในตัวอย่างที่2นี้นะครับเรามีนักเรียนอยู่มีมีคนอยู่3ามคนนะครับคนที่1สูงเป็นความสูงนะคคนที่1สูง h 1่เซนติเมตรนะครับคนที่2 h 2คนที่3สูง h 3นะครับเราอยากรู้ว่าเขายืนเรียงตามลำดับกันหรือเปล่านะครับทีนี้จะยืนเรียงตามลำดับได้เนี่ยก็ถ้าเราลองคิดดูนะครับเราจะบอกเนี่ยเราจะใส่เงื่อนไขไงว่าเขายืนเรียงตามลำดับความสูงหรือเปล่านะครับเรียงตามความสูง หรือเปล่านะครับนี่เรียงวความความสูงเนี่ยถ้าเรานึกดีจริงก็มี2แบบนะครับก็คือเรียงจากนะครับอ่น้อยไปมากหรือจริงเรียงจากมากไปน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็การการยืนอย่างนี้ก็เป็นไปได้2แบบเลยนะครับเราก็ต้องมาดูเออถ้าแบบไหนก็ได้ก็ถือว่าเรียงตามความสูงเหมือนกันนะครับ้มาดูแบบแรกก่อน,นครับถ้าเป็นแบบแรกนะครับเขาจะยืนอย่างนี้ก็คือแปลว่าอะไรครับ h 1นะครับจะต้องน้อยกว่าเท่ากับ h 2นะครับ และพร้อมๆกันนั้นนะครับแอนนะครับ H 2ก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ H 3ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือยืนเรียงกันแล้วนะครับแต่ว่าเขาอาจจะยืนเรียงกับข้างกันครับก็คือคนสูงกว่าอยู่ข้างหน้าก็ได้นะครับเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องดูอีกกรณีหนึ่งนะครับซึ่งอีกกรณีหนึงก็อาจจะต้อง H 1นะครับก็จะต้องสูงกว่าเท่ากับ H 2แล้วก็แอน H 2ก็ต้องสูงกว่าเท่ากับ H สามนะครับซึ่ง2กรณีเนี่ยครับกรณีไหนก็ได้ก็ถือว่าเรียงตามความสูงทั้งนั้นเลยนะครับเราจะได้ว่าเราก็เอาเงื่อนไขนี้มาออกกันนะครับทีนี้สังเกตว่าเราไม่ต้องเช็ค h1 กับ h3 เพราะว่าถ้าคู่นี้มันจริงทั้งคู่ก็แปลว่า h1 เนี่ยก็เตี้ยกว่า h3 แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเงื่อนไขที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับก็คือมีเงื่อนไขภายใน2อันนะครับแล้วก็สี่อันนะครับแล้วก็แอนแอนออออกกันนะครับก็เวลาเขียนโปรแกรมนะครับ ต่อให้เป็นโปรแกรมเมอร์หรือนักเขียนโปรแกรมที่มีความชํานาญนะครับการคิดเงื่อนไขที่ซับซ้อนเนี่ยก็มีโอกาสผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนเสร็จเราก็ต้องมานั่งตรวจสอบนิดนึงนะครับไม่ให้เงื่อนไขที่ผิดนี้ทำทำให้โปรแกรมเราหรือว่าขั้นตอนวิธีของเราผิดพลาดนะครับก็แต่ความผิดพลาดก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรชลาใจนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะดูเรื่องของอการทำซ้ำนะครับ